สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับร้านผู้เสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางเนาะครับเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าในร้านประจำสัปดาห์นะครับเพื่อฟังเนาะหลังจากห่างหายไปครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับร้านที่ถนนตั้งไงเนอฝั่งนี้ไปตามน้ำตกแจซ่อนฝั่งนี้ไปตามเทศบาลเมืองลำปางนะครับกิโลเมตรที่8ติดกับร้านข้าวแตนท่านี้นะครับก็เริ่มเลยแล้วกันครับอัปเดตรถเข้าใหม่กันนี่นะครับ Kubota L5018 SP นะครับกันนี่รถสีเดิมนะครับปี64นะครับชงทำงานไหมนี่รู้มากำลังส่งซ่อมที่กรุงเทพนะครับยังเข้ามาแต่นะครับเนาะแต่สภาพดีนะครับน่าจะประมาณพันกว่าชั่วโมงเนี่ย1,000ต้นๆท้ายสวยแห้งดีนะครับยังหน้าหลัง 75% บวกนะครับรถคันนี้เช็คความใช่เฮ้อนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับเปิดราคา 499,000 บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นเนอร์มีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านทวน6ไป24นะครับ 499,000 บาทส่วนคันถัดไปนะครับ L5018 DT นะครับก็นี่รถปี60นะครับก็ยางหน้าก็ประมาณ70%ยางหลังเป็นยางใหม่นะครับคันนี้เช็คความใจเฮ้อนะครับคันนี้ชั่วโมงทำงานประมาณเกือบ 1,800 ชั่วโมงครับ 1,700 กว่าชั่วโมงนะครับเนาะเช็คความใช้งานให้นะครับคันนี้ก็เปิดราคาเพียงแค่ 429,000 บาทครับ429,000 บาทอุปกรณ์หน้าหลังมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพลวน6ให้นะครับคันถัดไปนะครับ L408 ET ก็นี่จะเป็นในส่วนของปี63แล้วนะครับก็นี่สีเหลืองทั้งคันเช่นกันนะครับเปลี่ยนยางใหม่คือ4เส้นนะครับเช็คพร้อมใช้ให้นะครับชั่วโมงทำงาน 1,800 ชั่วโมงนะครับ 1,800 ชั่วโมงสีสันเดิมทั้งคันนะครับท้ายแห้งดีเนาะครับเนาะเช็คพร้อมใช้ให้เช่นเคยอุปกรณ์2ชิ้น 369,000 บาทครับ 369,000 บาทนะครับก็นี่มีอุปกรณ์2ชิ้นเช่นกันครับมีในส่วนของใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านทวน5นะครับ DH225E Pro ตรงรุ่นนะครับขั้นถัดไป L4018SP นะครับ4018SP ก็นี่สีเดิมทั้งคันเช่นกันนะครับยางหน้าหลังก็ประมาณ 85% บวกนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันคัดไม่เคยตัดนะครับมาร์คเครื่องพบไม่เคยแกะนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้คันนี้ 1,000 ชั่วโมงนะครับรถ 1,000 ชั่วโมงใครหาอยู่นะครับผมใครหาอยู่เนาะอันนี้พร้อมลงน้านะครับงานน้านี่เด่นขนาดนักนะครับ L40 นะครับโฉมที่ขายที่ศูนย์หน้าต่อเนี่ยนะครับปี64นะครับเปิดราคา 399,000 บาทนะครับ 399,000 บาทอุปกรณ์หน้าหลังใบมีดหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพ้น5นะครับ DH225E ก็นี่ก็กับให้พิพัฒน์นะครับ399,000 บาทนะครับคันถัดไป L5018 นะครับ L5018 DT ก็นี่ปี62นะครับปี62เช็คพร้อมใช้งานให้เนาะครับเนาะครับก็นี่ก็ใช้งานประมาณ2ปั๊นชั่วโมงต้นๆนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับยางหน้ากับประมาณ 65% ยางหลัง 65% เช่นกันนะครับราคาเปิดไว้ที่ 429,000 บาทนะครับ 429,000 บาทใบด้านหน้าแล้วก็ผ่าน6นะครับผมเช็คพร้อมใช้งานนะครับส่วนกันทัดไปนะครับกับ L5018DT เช่นกันนะครับก็นี่รถปี59นะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่1กู่นะครับชั่วโมงใช้งานมา1,800ชั่วโมงนะครับมีเก็บสีครบสวยงามเครื่องเดิมอยู่นะครับยังเคยแกะแต่ครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่ยางหลังก็ประมาณ 65% ครับท้ายสวยแห้งดีอยู่นะครับเปิดราคา 429,000 บาทเช่นกันนะครับ 429,000 บาทมีใบดันแล้วก็ผ่าน6เนาะครับเนาะส่วนถัดไป L50SP ติดมัดจำอยู่ล้อลูกก้าคอนเฟิร์มนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการถัดไปนะครับ Kubota L3608SP นะครับก็นี่เป็นคันบนเนาะครับเนาะก็นี่ปี57ชั่วโมงใช้งาน 1,600 ชั่วโมงสีเดิมทั้งคันนะครับอุปกรณ์เบมิดแล้วก็ผ่าน5นะครับ 310,000 บาทนะครับวันนี้นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้อง FC ขอบคุณครับ